ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกตอกย้ำนะครับจุดนะครับจุดเดิมนะครับว่าวันนี้ผมนะครับจะไม่อธิบายอะไรให้ควายฟังเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นคนที่อธิบายอะไรให้ควายฟังเข้าใจไม่ได้จริงๆต้องยอมรับนะครับและนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมนะครับมีนะครับผมบล็อกผมบล็อกนะครับไอดีนี้ไปก็เอาอีกไอดีมาถามผมนะครับว่าบล็อกทำไมนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมเองไม่สามารถอธิบายอะไรให้ควายเข้าใจได้และผมคงไม่มาเสียเวลาอธิบายอะไรให้ควายเข้าใจเอาหลักง่ายๆครับผมนะครับเคยนะครับทำคลิปและก็เคยตั้งคำถามว่าทำไมเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วนะครับเพียงแค่ยังไม่แถลงนโยบายต่อสภาทำไมไม่รีบนะครับทำการช่วยเรื่องของน้ำท่วมทำไมไม่รีบแสดงความเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารสั่งการเพื่อที่จะนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กำลังเดือดร้อนนะครับที่ประสบน้ำท่วมตอนนี้นะครับที่เชียงรายเชียงใหม่นะครับกำลังเดือดร้อนเนี่ยทำไมนายกไม่รีบจัดการซึ่งแน่นอนครับไอ้พวก IO นะครับหรือพวกนางแบกทั้งหลายนะครับของนะครับนายกหรือของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่านี่ไงจะทำได้ยังไงอ่ะก็กฎหมายมันห้ามเนี่ยก็ว่ามันจะทำอะไรไม่ได้จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายในสภาก่อนนะครับจนกว่าจะมีการแถลงนโยบายในสภาซึ่งแน่นอนครับว่าอ่ะก็อ้างมาแบบนี้นะครับผมก็ไปหาข้อมูลและเอาข้อมูลมานำเสนอว่าเฮ้ยมันมีกฎหมายบอกเอาไว้ในมาตรา162นะครับ162ว่าวันนี้นะครับการที่นายกได้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วยังไม่จำเป็นจะต้องแถลงนโยบายแต่ถ้ามีปัญหาเดือดร้อนความเดือดร้อนของประชาชนอุทกภัยอะไรก็แล้วแต่ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็สามารถดำเนินการจัดการได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอการแถลงนโยบายซึ่งแน่นอนครับ IO เหล่านี้ก็มาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าเนี่ยประชาชนกำลังเดือดร้อนนะครับกำลังเดือดร้อนนะครับประชาชนกำลังเดือดร้อนจะมาอ้างข้อกฎหมายกันทำไมจะมาอ้างเรื่องกฎหมายทำไมจะเอาข้อกฎหมายมาบอกกันทำไมจะเอาข้อกฎหมายมาอ้างกันทำไมคำถามคือเห็นหรือเปล่าครับว่าผมบอกแล้วว่าผมอธิบายอะไรให้ไฟล์เข้าใจไม่ได้จริงๆเพราะอะไรครับเพราะทีแรกที่ถามนะตัวพวกมันเองพวกนางแบบพวกนี้เองมันอ้างข้อกฎหมายเองนะครับมันอ้างข้อกฎหมายเองนะครับเมื่อมันอ้างข้อกฎหมายเราก็ไปหาข้อกฎหมายมาเฮ้ยมันมีข้อกฎหมายมันมีช่องพอถึงอย่างนี้มันไปไม่ได้มันบอกว่าทำไมต้องมาอ้างข้อกฎหมายตอนนี้กำลังเดือดร้อนมาช่วยเหลือกันก่อนหรือเปล่านี่แหละครับคือพวก IO หรือพวกนางแบกนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมถือว่าเป็นพวกสมองหมาปัญญาควายนะครับสมองมันมีแค่นี้ครับมันทำได้เท่านี้ครับและมันก็แบกได้อย่างเดียวครับพวกที่ IO และพวกแบกนะครับพรรคเพื่อไทยหรือแบกรัฐบาลเนี่ยนะครับจะมีอยู่2 ส่วนคือส่วนแรกก็คือโง่ตามสันดานโง่แล้วโง่อีกส่วนนึงก็คือรับเงินเดือนเอามาแบกพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกนักข่าวพิธีกรรายการอะไรต่างๆเนี่ยคือรับเงินจากรัฐบาลนะครับรับเงินเดือนจากรัฐบาลผ่านอะไรครับผ่านสถานีของรัฐบาลที่รัฐบาลการควบคุมนะพวกนี้ยังไงก็ต้องแบกครับเข้าใจครับว่ายังไงก็ต้องหาเรื่องมาแบกยังไงก็ต้องหาเรื่องมาแก้ตัวยังไงก็ต้องหาเรื่องมาช่วยเพราะอะไรครับเพราะแดกเงินเดือนของเขาอยู่นะครับแน่นอนครับการที่กินเงินเดือนก็ต้องไม่ได้เป็นการอันนี้ผมเข้าใจแต่ไอ้พวกที่โง่แล้วโง่เลยเนี่ยนะครับผมหอกเลยครับเรื่องเถอะนะครับกินข้าวบ้างอยากกินแต่ยากกันเลยเพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่นะครับที่มาเม้นแล้วผมบล็อกออกไปนะครับผมบล็อกออกไปคุณไม่ต้องเอา ID ใหม่เข้ามาถามผมว่าบล็อกทำไมคำถามง่ายๆสั้นๆพอใจเพราะผมขี้เกียจอธิบายอะไรให้ควายอย่างคุณฟังเพราะสมองหมาปัญญาฝ่ายอย่างคุณอธิบายอะไรคุณก็ไม่เข้าใจหรอกครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าเด็ดฟังครับ